ไปดูความคืบหน้าของกรณีเด็กป.สองจมน้ำเสียชีวิตในโรงเรียนนี่แหละนะครับแล้วก็ทำให้คนในสังคมถามถึงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยถามถึงบุคลากรว่าเพียงพอหรือไม่สำหรับการดูแลชีวิตของเด็กครับครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สลดเลยนะครับตอนนี้ทางโรงเรียนก็มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง2ชุดด้วยกันคือถ้าย้อนกันไปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับในโรงเรียนเชียงรายวิทยาคมคือตอนนั้นนะครับก็มีนักเรียนเนี่ยชั้นป.2 ทับ 2 27คนก็มาเรียนว่ายน้ำนะครับก็มาที่สระน้ำมีคุณครูไมตรีโพเลิศเป็นผู้สอนนะครับคุณครูเนี่ยก็สอนน้องๆว่ายน้ำตามปกติประมาณสักครึ่งชั่วโมงพอสอนเสร็จนะครับก็เอาน้องๆขึ้นมาจากสระนะครับก็ไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้าคือตอนนั้นคุณครูไมตรีบอกว่านับครบนะ27คนเนี่ยครบก็ปล่อยแถวให้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนไปปรากฏว่าผ่านไปแค่ประมาณ5นาทีคุณครูประจำชั้นก็ติดต่อมานะครับบอกว่าเด็กขึ้นมาไม่ครบให้คุณครูไมตรีช่วยไปตรวจสอบที่สระว่ายน้ำหน่อยปรากฏว่าคุณครูไมตรีก็รีบไปที่สระว่ายน้ำนะครับแล้วก็ไปพบร่างของน้องน้ำหรือว่าเด็กหญิงอ่อนปิยาคิริแก้วน้องอายุเพียงแค่7ขวบเท่านั้นนะครับร่างของน้องก็จมอยู่ริมสระนะครับใส่ชุดว่ายน้ำสีฟ้าคุณครูไมตรีก็รีบช่วยน้องขึ้นมาก็มาช่วยกันปฐมพยาบาลนะครับคือตอนแรกเนี่ยน้องยังมีชีพจรอยู่นะครับก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ปรากฏว่าน้องก็เสียชีวิตในที่สุดครับกับทางโรงเรียนก็แสดงความรับผิดชอบกับเรื่องที่เกิดขึ้นก็พบทั้งผู้ปกครองและก็ช่วยเหลือเงินจากประกันชีวิตหมู่เบื้องต้น 50,000 บาทแล้วก็ได้เงินจากสภาคริสตจักรมาช่วยเหลือเยียวยากันต่อไปโรงเรียนแจ้งว่าขาดบุคลากรจริงๆครับแม่บ้านก็ต้องคอยแวะเวียนกันมาดูแลสระน้ำไม่มีคนมาคุมตลอดทั้งวันแหละครับกล้องวงจรปิดก็ไม่ได้ติดตั้งนี่อาจจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ดูแลกันไม่ทั่วถึงหลังจากเกิดเหตุก็พยายามติดต่อไปที่พ่อแม่ของน้องน้ำปรากฏว่าพ่อแม่ของน้องน้ำยังไม่พร้อมพูดคุยครับมีแต่โพสต์ภาพ Facebook ที่เป็นรูปถ่ายคู่กับน้องน้ำบอกว่าไม่คิดเลยว่าจะเป็นภาพสุดท้ายลูกรักเกิดมาเป็นลูกแม่อีกนะแล้วก็รักตลอดไปตลอดกาลทางโรงเรียนก็พูดถึงเรื่องความผิดพลาดทั้งครูผู้สอนเองรวมไปถึงเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัยที่น่าจะเป็นอุทาหรณ์นะครับสำนักงานสาธารณสุขเชียงรายก็เตรียมส่งคณะกรรมการเข้าตรวจสอบกรณีที่เด็กจมน้ำเสียชีวิตด้วยนี่เป็นเป้าหมายหลักของกระทรวงสาธารณสุขด้วยที่จะลดจำนวนเด็กที่เสียชีวิตจากเหตุจมน้ำครับ